สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจน้องแหวนโชคดีนะคะที่เป็นไหมทองนะคะตัวไหมทองนะคะเป็นหินที่มีพลังสูงค่ะเรียกกันว่าเป็นหินแห่งความร่ำรวยนะคะ ซึ่งใครได้สวมนะคะหรือมีบูชาก็จะนำพามาซึ่งทรัพย์สินโชคลาภนะคะแล้วก็เป็นหินที่สร้างความเชื่อมัน่นชำระล้างพลังด้านลบแล้วก็ช่วยปกป้องคุ้มครองนะคะให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะที่สำคัญช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยค่ะใครสนใจน้องโชคดีนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ,จะเจออกับไปเตออีกแล้วนะคะวันนี้ที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้เคลื่อนความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอ,ยคอยไปเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสะก,กานใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําคลิปพิกอากาศให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะคะ วันนี้ไปเตยมาทำคลิปพิกอาราตในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อบุญวาสนาโชคชะตาของคุณในภพชาตินี้และข่าวดีที่คุณกำลังจะได้รับในอีก1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเลยค่ะมีไพ่สามกองให้คุณได้เลือกนะคะคุณดูรูปนะคะแล้วสามารถเลือกกองไพ่ได้เลยนะคะกองที่1กองที่ส และกองที่สามหนึ่งสองสานะคะเลือกรูปนะคะที่พิเศษดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปดูกันได้เลยนะคะว่าบุญวัส,สนาโชคชะตาของเราในภพชาตินี้จะเป็นอย่างไรจะอยู่ดีกินดีจะมีความสุขจะมีเงินมีทองชีวิตจะมั่นคงหรือเปล่าเรามาฟังกันได้ในหัวข้อนี้กันเลยนะคะ ใครสนใจจองคิวดูดวงนะคะจองคิวได้กับพี่แอดมินนะคะจะมีแบบ A แบบ B และแบบ C นะคะแบบ A ค่าครูไม่จํากัดไม่จํากัดคําถามไม่จํากัดค่าครูนะคะสามารถสอบถามได้นะคะเป็นพิมพ์ถามตอบนะคะไม่จํากัดคําถามนะสามารถจองคิวได้นะคะกับพี่แอดมินแล้วก็คิววิเคราะห์พื้นดวงนะคะ2 9 9นะคะคิววิเคราะห์พื้นดวงก็จะดูชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะดูพื้นดวงให้คุณจากไพ่สี่ชุดนะคะ แล้วก็เพิ่มคําถามเจาะจงได้ไม่จํากัดคําถามเช่นกันค่ะส่วนแบบ C นะคะจะเป็นแบบโทรนะคะ399นะคะโทร1ชั่วโมงไม่จํากัดคําถามนัดก่อนล่วงหน้านะคะประมาณนี้นะคะสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะแล้วก็ใครสนใจจะเรียนดูดวงนะคะลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะ1999นะคะก็ ใครสนใจที่จะแบบอยากอ่านไพ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่านไพ่ได้ก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะโอเคนะคะเราได้รูปได้ไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาหรือยังถ้าได้แล้วนะคะเราไปชมไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกล้องหนึ่งยินดีต้อนรับนะคะทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะ ขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำทำสแตป์ให้ใบเตยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมไปขอบคุณไปกดขอบคุณไปกดถูกใจนะคะไปพิมพ์ขอบคุณก็ได้พี่ๆที่ทำทำแสแตปมให้เรานะคะใบเตยก็ไม่ค่อยได้ทําหรอกก็มีพี่ๆท,ท,ท,ที่ใจดีนี่แหละนะคะไปทําให้ใบเตยก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเรามาในหัวข้อบุญวาสนา บุญวาสนาโชคชะตาในภพชาตินี้นะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณเปิดทางเจ้าทีเจ้าทางนะคะเปิดทางให้ไปเตยอ่านไพ่ง่ายๆนะเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้เราจะอ่านแบบสบายๆแต่เราก็จะมาดูกันด้วยว่าในชาติภพนี้บุญวาสนาโชคชะตาเราเป็นอย่างไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ กองที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างดูสิไพ่ขึ้นมาเป็นสังทองกับรุจนานะคะว้าวทาเวสวรร นางสีดาพอเพียงพะเกตมงคลพระนางสุพรรณมัจฉาพาทักษะเห็นราศีที่เกี่ยวข้องนะคะราศีกันราศีกันนะคะราศีมีนปีขานปีมะแม แล้วก็ปีเถาะนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็ฟังได้เหมือนกันค่ะสิ่งที่ไปใดเห็นนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ห,หรือเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วเลือกกองนี้นะคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยเราก่อนนะ เรามาดูบุคลิกลักษณะนิสัยเราก่อนก่อนที่เราจะไปดูบุญวาส,สนาของเรานะคะถ้าถามว่านิสัยใจคอของคุณเป็นยังไงบุคลิกลักษณะคุณเป็นยังไงนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่รอบคอบนะคะเยือกเย็นแล้วก็เป็นคนสุข,ขุมนุ่มลึกมีความขยันรู้จักมีการใช้สติปัญญาคัดกรองเหตุผลต่าง แล้วก็จะเป็นคนที่มีความมานะพยายามมีน้ํำอดมีน้ําทนมีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่รักความสงบมีโลกส่วนตัวสูงเคร่งครัดในเรื่องของประเพณีออกแนวหัวโบราณน,นิดนึงแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่ชีวิตนะคะอย่ามาก้าวไก่ชีวิตคุณอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณจะมักจะมีเหมือนกับ ปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารบางคนเป็นโรคกระเพาะเป็นลำไส้มักจะมีอาการปวดหรือเสียดท้องได้ง่ายนะคะหรือเป็นโรคความเครียดอะไรพวกนี้นะคะคือปวดท้องเสียดท้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารจะปวดท้องง่ายเออกินอะไรที่มันผิดสํแดงเนี่ยก็จะปวดท้องนะคะคุณเองเนี่ยนะคะคาดหวังเรื่องการเงินในชีวิตค่อนข้างสูงนะคะปรารถนาที่จะมีความมั่นคง ขยันรู้จักประหยัดมัธยัติแต่ข้อเสียของเราก็คือหนึ่งอะ่ะเราชอบช่วยคนอื่นช่วยจนตัวเองเดือดร้อนอน,น,นี้ต้องระวังนะทีนี้เรามาดูกันต่อลักษณะของคุณใช่ไหมใช่ไหมคุณเองเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นคนที่สุขุมนุ่งลึกแล้วนะคะคุณยังมีความคุณยังมีความเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะ บางคนเนาะรักสวยรักงามบางคนมองโลกในแง่ดีนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสเรียบง่ายสงบร่มรื่นงดงามทั้งจิตใจแล้วก็หน้าตานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่หลงในยศถาบรรดาศักดิ์คือไม่ได้ไปสนใจอะ่ะเออเรื่องชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศอำนาจความร่ำรวยคุณชอบความเรียบง่ายสบายๆนะคะชอบความแบบว่าสมถะเนาะชอบความสมถะ แล้วก็ชอบความง่ายๆสบายๆอะ่ะเอออะไรที่มันเป็นความซับซ้อนอะไรที่มันเป็นความวุ่นวายในชีวิตมากเนี่ยคุณไม่สนใจแล้วแต่ชอบชีวิตที่มันเรียบง่ายสุขสบายเนาะชอบความชอบความสันโดษแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเราแวดระวังภัยขี้สงสารเห็นอกเห็นใจเข้าไปหมดนะคะเป็นคนคิดมากวิตกจริตง่ายนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะ แล้วก็เป็นคนที่มีสัญชตาตญาณของความระแวดระวังภัยนะคะนะในขณะที่คุณดูหน่อมแน้มคุณดูน่ารักคุณดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรกับใครนะคะคุณก็ดูน่าเกรงขามในในตัวเองนะดูน่าเกรงขามในตัวเองแล้วก็ดูเป็นคนที่มีอํานาจมีพลังในตัวเองเสี่ยงได้ผจญภัยได้คิดแปลกใหม่ เป็นนักปฏิรูปนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจาตรงนะคะเสียงดังชัดเจนยิงในศักดิ์ศรีไม่ชอบทำร้ายใครนะคะมองโลกในแง่ดีแต่ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอเป็นคนจิตใจนักเลงนะดูขี้กลัวแต่ว่าใจนักเลงนะคะจริงๆแล้วรักสง,งบแหละนะคะมีความอารมุมอร่วยในชีวิตไม่ยึดติดกับกฎตาตัวต่างๆ ทีนี้เรามาดูกันนะไม่รู้ว่าตรงกับคุณไหมนะคะไม่รู้ว่าตรงกับคุณไหมถ้าลักษณะแบบเนี้ยใแบเดว่าน่าจะเป็นพลังงานชีวิตของคุณแล้วเรามาดูความแบบว่าหัหรูหราของเรานะจริงๆแล้วไพ่ของคุณค่อนข้างดีเพราะว่าอะไรคุณไม่คุณไม่ลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์คุณไม่ยึดติดในในชื่อเสียงเงินทองคุณเป็นคนที่มีความสันโดษและมีความพอเพียงในตัวเองสิ่งที่จะเป็นเหมือนกับบุญวาสนาโชคชะตาในชาติภพนี้ก็คือ ถามว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงชีวิตเราจะอยู่ดีกินดีมีความสุขไหมแน่นอนนะคะความดุดันความเด็ดขาดความเอาจริงเอาจังของคุณเนี่ยความกล้าได้กล้าเสียจริงจังจริงใจของคุณแล้วคุณมีเมตตาต่อผู้อื่นเนี่ยหรือคุณทําอะไรคุณปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นและจริงจังกับการดำรงชีวิตนะคะ ยิ่งคุณเป็นนักบุกเบิกนะบอกเลยนะคะว่าการเงินการทองอ่ะบุญวัฒนาคุณนะจะมีโชคลาภด้านการเงินนะมั่นคงมีเข้ามาไม่ขาดสายไรายได้ส่วนใหญ่อ่ะมาจากงานที่คุณทําแล้วได้รับผลตอบแทนสูงนะคะคุณเป็นคนกล้าเสี่ยงใจใหญ่เนาะได้รับความไว้วางใจค่ะดวงการเงินจะมั่นคงดีนะคะแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะใช้จ่ายไปกับการเลี้ยงดูบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ใกล้ชิดนิดสหายเพื่อนฝูงบุตรบริวารน,นะคะ เนาะจะส่วนใหญ่ก็คือจะดูแลซัพพอร์ตทุกคนเนาะดวงของคุณนะคะถ้ามีคู่ครองที่ดีนะคะก็จะเป็นแม่สี่เรือนด้วยนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความสุขสบายไปตลอดชีวิตนะรายได้หกหลักเจ็ดหลักกันเลยนะจ๊ะดีไหมล่ะรายได้หกหลักเจ็ดหลักกันเลยนะจ๊ะมีโอกาสประสบความสําเร็จบางท่านถ้านับถือทาเวสสุวรรณด้วยนะคะหรือนับถือแม่อุมาด้วยนะคะชีวิตคุณจะเฮงจะปังมาก จะเฮงจะปังมากแล้วปู่พญานาคอีกนะคะชีวิตจะเฮงจะปังจะรุ่งโรจน์รุ่งเรือง,งนะใครที่ทาถือปู่เวทลรวเคยไปขอพรเคยไปบนบานท่านนะคะหรือเคยตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่เวสสุวรรณเวสุวรววรณแม่อุมานะคะหรือปู่พญานาคทั้งสี่ตระกูลนะคะคุณเองจะประสบความสําเร็จได้อย่างมากเลยนะคะชีวิตจะมั่งมีสีรสุขเป็นอภิมหาเศรษฐีได้เลยนะคะก็รายได้ต่อปีน่าจะแบบว่าโอ้โห เจ็ดหลักขึ้นไปอ่ะเออรายได้ต่อปีเจ็ดหลักขึ้นไปชีวิตมั่นคงค่ะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยนะมีเงินมีทองเข้ามาคุณก็ไม่ฟุ่มเฟือยคุณน่าจะเป็นคนที่มีสติในการใช้เงินมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายในการใช้เงินพอเพียพอเพียงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยมองว่าเพื่อนๆที่เข้ามาฟังกองเนี้ยแล้วเลือกกองเนี้ยนะคุณเองเนี่ยชีวิตเนี่ยมองอยู่เออเขาเรียกว่ามองตามความเป็นจริงแล้วใช้ชีวิตไม่ประมาทนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จที่มั่นคงยิ่งใหญ่มาจากมาจากตัวคุณเองไม่ได้มาจากความบังเอิญนะสิ่งที่เราทำนะคะชาวชาวกองนี้ยนะต้องแรกมาด้วยกําลังสติกําลังใจที่เข้มแข็งทุกอย่างที่คุณฟันฝ่ามาปัญหาอุปสรรคมันผ่านไปได้อย่างสวยงามแล้วจุดหมายปลายทางนะมันเกิดจากแรงใจที่เข้มแข็งและอดทน คุณจะไปถึงเป้าหมายไปทางไปถึงฝั่งฝันและคุณจะประสบความสาเร็จความหาสุขความมั่งคั่งร่ารวยในบ้านปลายชีวิตไม่ยากไม่เย็นเกินไปไม่ยากไม่เย็นเกินความสามารถของคุณนะบางท่านมีเซนต์ค่ะบางท่านมีเซนต์นะคะกองนี้มีเซนต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตสำเร็จทุกเรื่องยิ่งทำดีคือดีทวีคูณ ถ้าทำไม่ดีก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันเป็นเป็นกองที่มีพลังอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร9้าประการน,นะคะปกป้องคุ้มครองแค้วคาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและพยันอันตรายดวงแข็งรวมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ปลอดภัยจากคมดาบคมกระสุนเนาะเออถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมไม่ต้องห่วงชีวิตลุ่งเรืองอย่างอย่างมาก ชีวิตรุ่งเรืองอย่างมากมีโชคมีลาภอำนาจวาส,สนาบาร,รมีไม่ต้องห่วงถ้าเราเป็นคนไม่ดีไร้คุณธรรมประจําใจก็จะเกิดโทษกับคุณอย่างรุนแรงเช่นกันชีวิตจะมีความผันผวนใครที่อยากจะไปบวชนะดาวนักบวชขึ้นมานะบรรลุทําขั้นสูงสุดหากคุณสนใจในความแบบในปรัชญาในศาสนาศาสตร์ลี้ลับจิตวิญญ,ญาณต่างๆประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จนะคะอาชีพใดที่คุณทําอ่ะ คุณประสบความสําเร็จสูงถ้าถามว่าบุญวาสนาในชาติภพนี้เป็นยังไงก็ไม่อับพับอับจนค่ะมีเงินมีทองค่ะพื้นฐานดีตั้งแต่เด็กเพราะว่าอะไรขยันตั้งแต่เด็กหาเงินหาทองตั้งแต่เด็กเนี่ยชาวกองเนี้ยขยันไม่อยู่เฉยๆอะ่ะเด็กๆวัยเดียวกันเขาไปเล่นเขาไปสนุกสนานเฮฮาปะจิ๋งกของคุณไม่ค่ะคุณหาเงินหาทองคิดหาหรือเงินหาทองตั้งแต่เด็ก แล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าเอื้อเฟื้อแบ่งปันกับคนยากคนจนทําบุญสุนทานเป็นส่วนมากตรงนี้แหละมันส่งผลให้บ้านปลายชีวิตฐานะการเป็นอยู่มีความมั่นคงและมั่งคั่งสมบูรณ์สุขสบายไปตลอดชีวิตนะคะสุขภาพคุณระวังเฉพาะเรื่องของช่องท้องกระเพาะลำไส้ไซนัสภูมิแพ้นะคะพวกนี้นะต้องระวังดวงของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ตลอดเวลา วันนี้พิมพิมนะคะพิมก้า9ก้าก้าับพลังงานดีๆนะชีวิตถ้ามีสินมีธรรมยิ่งได้รับการสนับสนุนชีวิตยิ่งจะประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนนะคะแล้วมันไม่ได้พอโชคช่วยอย่างเดียวนะจ๊ะของกองที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าประสบความสําเร็จได้เพราะความพยายามเพราะหนึ่งสมองสองมือไม่เหนือบ่ากว่าแรง ของคุณเป็นอย่าง,งานั้นแล้วไพ่ดีทุกใบบุญวาสนาโชคชะตาในชาติภพนี้ไม่ลำบากไม่อาบพับอับจนมีเงินมีทองมีการงานที่มั่นคงบางคนเนี่ยอาจจะ,กะเกษียณสักวัยห้าสิบไปอยู่บ้านสวนเล็กๆอยู่กับน้องหมาน้องแมวปลูกผักทําสวนกินอยู่แบบสุขสบายไม่ได้อาพับอับจนชีวิตสุขสบายดีไม่ลําบากโอเคไหมคะชีวิตสุขสบายดีไม่ลําบาก ทีนี้เรามาดูต่อนะว่าข่าวดีที่เราจะได้รับในเร็วๆนี้คืออะไรพิมพ์99 9, 9, 9นะกองหนึ่งนะะถ้าถามว่าวาสนาโชคชะตาจะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไหมมีชีวิตการงานจะมั่นคงไหมมีนะคะเรามาดูข่าวดีของเรากันเห็นไหมคะถ้าคุณไปทางธรรมนะคะสนใจในเรื่องของปรัชญาศาส,สนาจิตวิทยาจิตวิญญาณการ เขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับจักระเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวรุงร่งโรจรุงร่งเรืองมากๆเลยนะคะคุณจะได้ทรัพย์สินด้วยนะคะของที่มีค่านะคะของที่มีค่าในที่นี้คืออะไรรถก็ได้บ้านก็ได้ทองก็ได้นะคะเงินเก็บในบัญชีของคุณก็ได้ข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็ววันก็คือข่าวดีเรื่องโชคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของของชิ้นใหญ่ๆที่คุณจะได้รับนะคะนะ อย่าไปนึกถึงอดีตที่ไม่ดีอดีตที่ขมขื่นและขื่นขมนะคะอย่าก,กักขังตัวเองไว้อะไรที่มันเป็นเรื่องในอดีตปล่อยผ่านแล้วพร้อมที่จะไปรับสิ่งใหม่ๆที่มันสดใสมากกว่าเดิมเห็นไหมคะอัศวินเหรียญเนี่ยมันเริ่มจากห้าหลักไปหหลัก7หลักนะเรื่องของการเงินนะโอ้ยนะหนึ่งเดืนซันขึ้นมา คุณมีโชคมีลาบมีเงินมีทองคุณได้ของชิ้นใหญ่คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคาวดีในหนึ่งเดือน3เดือนนะคะนับไปอีกเลยสามเดือนหเดือนได้แน่ๆนะคะของชิ้นใหญ่ๆที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าคุณอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้สําเร็จชัวร์ๆนะคะวันนี้เราพิมพ์99 9รับพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์รับพลังงานดีๆนะคะโอ้โหไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนไม่ได้เพราะโชคช่วยแต่ได้เพราะความพยายามกองที่หนึ่งจะเป็นอย่างนี้นะคะ ไม่ได้ได้เพราะโชคช่วยแต่ได้เพราะความสําเร็จเพราะความพยายามของเราทีนี้เรามาดูที่ใบสรุปของเรากันไพ่ใบนี้นะคะเป็นพระกฤษณะใช่ไหมคะดูสิคะดูรูปที่สวยงามมีหางนกยุงที่แบบโอ้โหมันดูดีมันดูแบบดูดีมากนะคะเป็นไพ่ที่ดูสดใสสีของไพ่เนี่ยเป็นสีเขียวนะคะมีหางนกยุงมาด้วยนั่นบอกถึงเรื่องของอะไรคะ อย่าประมาทกับการใช้ชีวิตให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีสติยึดมั่นในความดีนะคะการทำงานช่วงนี้เราจะต้องมีสติว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราถึงจะประสบความสำเร็จตัวคุณเองมีไหวทิพไหวพิบไม่ใช่ไหวทิพไหวพิบป,ปฏิพานในตัวเราดีอยู่แล้วการงานจะสำเร็จลงตัวการทำงานที่อรอบคอบก็จะลดความผิดพลาดลงได้ส่วนการเงินเนี่ยมีเงินเข้ามาเยอะมากมายนะคะคุณจะมีการหาช่องทางโอกาสนำเงินไปต่อยอดทำให้เกิดผลผลิต สร้างความเพิ่มพูนกงาะเกยในอนาคตได้แล้วก็อย่าอย่าหลงทางเรื่องการเงินว่ามีเงินมากแล้วใช้เงินเกินตัวมันจะพลาดเอาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติในการใช้เงินส่วนความรักเป็นความรักที่สวยงามไม่มีเงื่อนไขจะเจอความรักที่ดีนะคะจะเจอความรักที่ดีนะคะอะไรที่เป็นความปวดร้าวในอดีตอย่าไปยึดติดมัน ก้วไปข้างหน้าแล้วคุณจะพบกับความรักที่สวยงามงดงามนะคะก็อวยพรให้กองหนึ่งโชคดีนะคะอย่าลืมพิมพ์999แล้วตามด้วยข้อความที่คุณอยากจะให้สำเร็จนะคะโชคดีนะสวัสดีสสดค่ะดีงามมากเลยสวัสดีชาวกองสองค่ะมาๆาม,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 ามาเรกเข้ามาเรกเข้ามาจ้า มาฟังกันกับหัวข้อบุญวาสนาโชคชะตาในชาติภพนี้และข่าวดีๆที่คุณกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้นะคะกองนี้ก็จะมีทั้งแม่ลักษมีและพ่อพรภิคเนศองค์พ่อพระภิคเนศนะคะสิริมงคลบังเกิดแล้วตั้งแต่รเลือกกอง 2เราไปดูกันกองนี้นะคะบุญวาสนาโชคชะตาของเราจะเป็นยังไงอย่าลืมไปกดถูกใจพิมพ์ขอบคุณพี่ๆที่ทำทาสแตมป์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเรามาดูกันเช้ากองสอง เราไปดูกองที่สองกันนะคะบุญวัสนาโชคชะตาในชาติภพนี้จะเป็นอย่างไรขอให้กองสองมีพลังงานชีวิตที่ดีนะคะใบเตยจะพูดรวมๆไปเลยนะนิสัยใจคอตัวคุณแล้วก็บุญเก่าเราเป็นยังไง <c oughs> เสียงไม่มีแล้วเสียงแหบเสียงแห้งทีเดียวไพ่พระอินไพ,พ่จักรพรรด ไพ่พระขันทกุมารไพ่ท้าววิรุณหกไพ่พระเสาไพ่เทพสุขนะคะไพ่เทพพระะพพมฤษีเนาะพ,พระพรมฤสีนะคะแล้วก็ไพ่พระพายนะคะมีใครที่อยู่ในลัคนาราศีเมษไหมคะแล้วก็มีใครที่เกิดวันศุกร์วันพฤหัสวันเสาร์ไหมท้าทัตตรถ มีใครเกิดปีมะโรงไหมคะพันบุญจับนางมโนรามีใครเกิดปีวอ,อกไหมคะชัดชัดเลยนะคะชัดเลยนะคะปีวอ,อกนะคะปีวอ,อกวันพฤหัสวันศุกร์ปีมะโรงมีใครเกิดราศีเมษไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะแล้วก็มีใครที่นับถือ,อปู่ฤษีตาไฟไหมคะปู่ฤษีตาไฟนับถือในส่วนของปู่พญานาค นับถือ,อในส่วนของพระพิคเนธแม่ลักษมีแล้วก็มีใครที่มีบ่วงบาทบูชาไหมคะมีบ่วงบาทมีรูปปั้นรูป,ปลอยเนาะบูชาเป็นแม่ลักษมีเป็นพ่อพระพิคเนธหรือไม่ก็คุณอาจจะมีการนับถือปู่ฤาษีนะอาจจะไม่ใช่แค่ปู่ฤาษีตาไฟอะแต่ใบเตยเห็นท่านอื่นๆด้วยคือคุณเป็นคนที่มีบุญนะ คุณเป็นคนที่มีบุญแล้วก็บททดสอบในชีวิตคุณเยอะมากๆอ่าคุณเป็นคนที่มีบุญค่ะบุญเก่าหนุนนําบุญใหม่ในชาติภพนี้คุณก็สร้างคุณจะเป็นคนที่มีความสดใสอ่ะหน้าอ่อนเยาว์คือดูเด็กกว่าวัยเออสมมุติอายุมากแล้วแต่เราดูเด็กนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีมากยิ่งพูดยิ่งได้ดีอ่ะพูดเยอะเราได้ดี <laughs> กองที่กองเนี้ยเนี่ยนะ พูดเยอะเราได้ดีวาจาประกาศสิทธิวาจามหาราบพ,พูดแล้วรวยพูดแล้วมีพูดแล้วได้พูดแล้วสาเร็จของกองเนี้ยจะเป็นแบบนี้นะคะบุญวาสนาคุณคุณไม่ต้องห่วงชีวิตคุณไม่อับพัอับจนไม่ลําบากแต่แกกบททดสอบในชีวิตคุณเยอะนะพูดไว้ก่อนกองเนี้ยบททดสอบในชีวิตคุณเยอะนะคะการแข่งขันในชีวิตคุณสูงคุณต้องดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กอะ่ะคุณเป็นเด็กที่มีความวิริยะอุตสาหะ ทำมาหากินตั้งแต่เด็กรู้จักค้าขายตั้งแต่เด็กอ่ะเออกองนี้จะเป็นแบบเนี้ยแล้วหน้าตาบุคลิกลักษณะของคุณจะเป็นคนที่หน้าตาดูดีนะบุคลิกดูดีดูสง่าผ่าเผยน่าเชื่อถือแต่จะเป็นคนที่บางทีไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอ๊ะเราจะทําได้ไหมเราจะประสบความสําเร็จหรือเราจะทําออกมาได้ดีหรือเปล่าหรือเราเป็น เออเราจะแบบว่าทำแล้วมันจะพลาดไม่สําเร็จหรือเปล่าคือคุณจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะทําแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองคุณดูเจ้าชู้นะคนอื่นจะมองว่าคุณเลือกได้ช้อยเข้ามาในชีวิตเยอะตัวเลือกเยอะดูเจ้าชู้ดูแบบว่าดูเจ้าชู้อ่ะคุณแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เจ้าชู้หรอกอ่ะเรามาดูลักษณะเรานิดนึงคุณจะมีความแบบว่าลาเงแจัมใส่ะชีวิตลาเงแจ่มใส เป็นคนที่มีคนมาอุปถัมภ์เยอะนะชีวิตบางคนเนี่ยผิวขาวนะคะบางคนดูทุ้มทัวมนิดนึงนะแต่บางคนก็รูปร่างสมส่วนไปหน้ามนกลมหน้าผักหน้าผักกว้างหัวมเม่งนิดนึงริมฝีปากอิม่มยิ้มเก่งนะคะชาวกองเนี้ยจะยิ้มเก่งลาเิงมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามแต่งตัวดีแต่ไม่ได้ตามสมัยนะแต่แต่งต,ตัวให้เข้ากับตัวเองแต่งตัวให้เข้ากับวัย พูดจาดีพูดจานะ่าฟังน้ำเสียงนุ่มนวลอบอุ่นอ่อนโยนหวานละมุนละไมอะ่ะใครได้ฟังเสียงของคุณหรือได้มาพูดกับคุณจะรู้สึกว่าติดคุณอะ่ะคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนได้ง่ายบางคนชอบฟังเพลงชอบศิลปะชอบฟังเพลงฟังธรรมะหรือชอบอยู่กับต้นไม้อยู่กับศิละปะอยู่กับอะไรพวกนี้คุณจะมีความสุนทรีเป็นพิเศษเวลากินอาหารเนี่ยเราจะเน้นรสชาตินะรสชาติดีอารมณ์ประมาณนั้นะ่ะ เป็นคนรอบคอบค่ะแล้วก็ความรู้ความสามารถโดดเด่นแล้วมีความแบบว่าปณีปนอมเป็นมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตมีจิตวิทยาในการต่อรองมีจิตวิทยาในการปรับตัวให้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ได้ชาญฉลาดจะ้ะพูดเลยว่าชาญฉลาดของของกองนี้ต้องระวังเรื่องอะไรคือเรื่องการบริโภคอาหารการกินเราพิถีพิถันเกินไปอะ่ะบางทีมันจะทําให้เราแบบว่าตามใจปาก เออน้ำหนักตัวเพิ่มได้ระวังพวกน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ต้องระวังนะดูต่อนะคะดูต่อเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยคือเอ๊เราทำได้หรือเปล่าคืออารมณ์เราอาจจะแปรปวนนิดนึงอ่ะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่ขี้อายด้วยนะบางที ที่อายแล้วแบบบางทีจะไม่ค่อยอยู่กับที่กับทางไม่ค่อยอยู่นิ่งๆคือมีเรื่องให้ทําตลอดเวลาอารมณ์ขึ้นขึลงๆเนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณจะไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิตคุณนะฉันอยากทําฉันทําเองฉันอยากไปฉันไปเองอย่ามาบังคับคุณจะไม่ชอบจะออกแนวนี้นะคะแล้วคนที่เกิดปีวอกกันเนาะส่วนใหญ่เนาะบางคนหรือถ้าเราไม่ได้เกิดปีวอกถ้าคุณเลือก,เล,อกเลือกกองเนี้ย คุณจะเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์เป็นเนาะเป็นคนมีบุญมีบารมีอ่ะเป็นลูกเป็นหลานปู่พญานาคเนาะชีวิตไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องไปขวัญขวายหรอกคืออาจจะเจอบททดสอบเยอะก็จริงแต่คุณจะเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ดีคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตสูงอืม มีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงจิตใจเข้มแข็งมีวัฒนศิลคาลมคมคายเฉียบแหลมรู้ท่านรู้เท่าทันท่านทันเท่าทัานเล่เหลี่ยมของมนุษย์ด้วยกันนะคะชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายไม่อาภับอับจนน่ะเออไม่อาภับอับจนวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในชีวิตมันก็เข้ามาเป็นพักๆ แต่มันก็จะออกไปเองอ่ะคุณจะสบายกายสบายใจมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะร่ำรวยนะคะร่ำรวยอยู่ในจุดที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือคุณหาเงินเก่งนะกองนี้จะเป็นคนที่ฉลาดมากเรื่องการเงินการทองหาเงินเก่งมีไว้พริบหาเงินได้ทุกรูปแบบแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนใจใหญ่ใจปั้มใจป่าใจนักเลงแต่บางทีคิดเล็กคิดน้อยเออดวงการเงินเนี่ย ใจใหญ่ใจใหญ่มากแล้วเป็นคนที่หมุนเงินตัวยงเป็นนักหมุนเงินตัวยงเป็นคนที่แบบว่าค้าขายเนี่ยต้องมีผลกําไรนะคะทุกอย่างเนี่ยฉลาดหลักแหลมเรื่องการเงินแต่ระวังเรื่องความใจใหญ่ของเราด้วยนะมันจะทําให้เราพลาดได้นะคะทําไหนทําไหนถึงไหนถึงกันนะ่ะคุณเนี่ยถ้าพูดดีเนี่ยบอกเลยว่ารวยพูดดีบอกเลยว่ารวย,ดดย,ววยชีวิตไม่ลานะําบากนะเพราะไพ่จักรพรรดิขึ้นมาไพ่ ไพ่พระเสารขึ้นมาก็อาจจะแบบว่าทําเยอะหน่อยแต่ก็ประสบความสําเร็จได้แล้วถ้าคุณไปสายวิชาการสายความรู้เลยคุณก็ประสบความสําเร็จหรือจะเป็นนักกีฬาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเราก็ทําได้ดีนะคะทําได้ดีเลยนะเรามาดูกันต่อแล้วเราเองเนี่ยนะคะจะร่ำรวยจะมั่งมีสีสุกไหมเห็นหมเลขสิบหกไหมคะเห็นรูปหีบเงินหีบทองไหมคะเห็นรูปนี้ไหมคะพระอินทร์ที่นั่งอยู่บนช้าง แล้วรูปนี้คือความสงบรูปนี้คือความสนุกสนานคือความสดใสในชีวิตนะคะใบเตยมองว่าในภพชาติเนี้ยคือเราอะ่ะมีทั้งบุญใหม่บุญเก่าบุญใหม่เราก็สร้างบุญเก่าเราก็มีมันก็เลยหนุนให้บุญบาร,รมีมันบังเกิดนะตัวคุณเองเนี่ยในชาติภพเนี้ยนะคะคือไพ่ดีทุกใบเลยนะสังเกตดูไพ่สิบใบนะคะ ไพ่ใบเนี้ยก็ไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นไพ่ที่ให้คุณให้ความหมายในด้านลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนิดนึงว่าทําไมใบเตยถึงบอกว่ามันดีนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อใบเตยทั้งหมดก็ได้นะเพราะว่าดวงเป็นของคุณมันเป็นดวงของคุณคุณจะทําคุณจะสร้างคุณจะมีหรือคุณจะไม่มีมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยวันนี้เราฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะมันอาจจะเป็นข้อความที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ บางคนอาจจะคิดน้อยเนื้อต่ำใจน้อยใจในโชควาสนาตัวเองว่าเอ๊ะทำไมทำอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองเลยฟังแล้วมันก็ดูฟังดีนะแต่ว่าทำไมมันยังไม่สุดคะเบเตยคือมันยังไม่ถึงจุดที่มันถึงเวลาของมันนะเนาะคนเราเนี่ยถ้าไปพูดถึงเรื่องในอดีตมันก็เจ็บทั้งปีอะคนเรามัน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 เกิดมาแล้วก็นับว่าเราโชคดีเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เรา ทำแล้วเรารู้สึกสบายใจการมูก็เหมือนกันการสวดมนต์ขอพรก็เหมือนกันหรือการที่คุณตั้งใจใช้ชีวิตของคุณก็เหมือนกันทุกอย่างมันก็เป็นผลจากการกระทําทั้งนั้นไม่ได้เชื่อมั่นว่าอะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคในชีวิตเรามันจะทําให้เราได้เห็นที่รู้อีกมุมที่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้น่ะ เราลิขิตชีวิตของเราเองนะคะออกแบบเองว่าอยากเป็นแบบไหนอยากทําอะไรสังเกตดูนะว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ในอีกสองปีหรือสามปีห้าปีข้างหน้าเราจะเป็นแบบนั้นวันนี้คุณฟังอะไรคุณเสพอะไรคุณดูอยู่คุณดูอะไรอยู่คุณมีเพื่อนแบบไหนสังคมที่คุณอยู่เป็นอย่างไรนะคะทุกอย่างมันมันสะท้อนตัวตนของคุณในอนาคตได้ลองสังเกตดูนะวันนี้คุณฟังเพลงแบบไหน คุณฟังอะไรคุณดูอะไรคุณอยู่ในสังคมแบบไหนเออแล้วคุณคิดอะไรนะคะในหัวของคุณคิดอะไรทุกอย่างมันจะสะท้อนความเป็นตัวคุณหมดเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญบาร,รมีสร้างเองค่ะสร้างไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดผลดีกับคุณเองถึงเราไม่ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีรวยระดับแบบสาล้าน60ล้าน เราก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดตกบกพร่องไม่ได้อาพับอับจนมีเงินมีทองใช้ตลอดมีงานให้เราทําตลอดเนาะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เท้าททตลดก็คือเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเนาะเป็นเทวดาที่ปกปักรักษาดูแลป้องกันพยันอันตรายต่างๆทาง,ทางทิศตะวันออกอะถ้าถามว่าความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับเราไหมคุณมีเทวดาประจําตัวคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเจ้าที่เจ้าทาง มีคุณงามความดีของคุณคุ้มครองเป็นเกาะป้องกันภัยคุณในทุกๆรูปแบบไม่ว่าใครจะมาทําร้ายคุณมันจะกระเด้งกลับไปเองสะท้อนกลับไปหาคนที่คิดร้ายต่อคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้สิริมงคลนะ่ะบังเกิดแล้วนะคะเนาะคุณจะได้รับความคุ้มครองจากเทพพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราเจอพยันอันตรายหรือปัญหาเราก็แค้วคาดปลอดภัย ท่านอํานวยพรอันวิเศษให้กับชีวิตคุณนะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จแบบแบบคาดไม่ถึงไม่ได้เชื่อว่าหลายๆคนที่เลือกกองเนี้ยในวัยเด็กอะ่ะลําบากมากลําบากลําบากจริงๆแล้วกัดฟันสู้กับชีวิตมาตลอดในชีวิตคุณลําบากตั้งแต่ต้นแล้วบั้นปลายชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จด้านการเงินคุณมีเซนต์คุณมียานสัมผัสพ,พิเศษสําหรับกองนี้นะคะมีเซนต์มียานสัมผัสพ,พิเศษเหนือ แตกต่างจากคนทั่วไปนะคะบางคนนีะเก่งเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะเก่งเรื่องการคำนวณเก่งเรื่องวิทยาศาสตร์ไฟฟงุงไฟฟ้าเก่งประสาทสัมผัสนะคะเร็วแล้วก็สัมผัสที่หกเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะหรือใครที่จะเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์หรือเป็นหมอดูคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในอนาคตถ้าคุณเลือกกองเนี้ยคุณตั้งจิตเลือกกองเนี้ย หรือคุณเก่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอ่ะคุณจะมีชื่อเสียงนะคะมีเงินมีทองมีเยอะค่ะหาเงินเก่งค่ะรายได้เนี่ยมาจากทุกวิธีทางเออหาเงินเก่งแต่ว่าดวงของการเงินอ่ะผันผวนคุณจะต้องเก็บเก็บในรูปแบบของอะไรคะซื้อทองค่ะหรือไม่ก็ลองไปคิดดูว่าเราจะมีวิธีการเก็บแบบไหนไม่ให้เราแบบว่าใช้เงินได้ง่ายๆเ่ยบางทีคุณใจใหญ่คุณใจนักเลงเรื่องการเงินอย่างที่บอกว่าไพ่ใบเนี้ย แต่ะบายอย่างมันพูดถึงเรื่องของการใช้เงินแบบมือเตอิเพบพอสมควรอูอยากใช้คือใช้ได้แบบคล่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักหรือชีวิตจะประสบความสําเร็จดีแต่เราเองก็ตั้งมั่นอยู่ในความขยันขันแข็งมานะอดทนบนเส้นทางชีวิตของคุณเนี่ยตัวคุณเท่านั้นที่เป็นตัวกําหนดเนี่ยคือสิ่งที่เขาบอกมานะใบเตยไม่ได้พูดเองนะไพ่มันฟ้องขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการมีเหตุมีผลเรื่องของการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีใบเตยก็ไม่สามารถบอกคุณได้หรอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรูปลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหรือพลังงานที่เราจับได้เนี่ยคือมันใช้มันต้องใช้วิจารณญาณอะคือคุณเท่านั้นที่จะรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองคุณนะคะคือเราพูดปากเปล่าแบบนี้ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่ใบเตยคิดว่าคุณน่าจะรู้และน่าจะสัมผัสได้ก็คือเซนส์ของคุณนั่นแหละ ที่คุณคิดว่าบางทีมัน,ม,น,ม,นมันม,นม,มหัศจรรย์อะมันจะมีเรื่องปาฏิหาริย์มหัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาผู้ใหญ่จะสนับสนุนค่ะตัวคุณเองเนี่ยไปไหนมาไหนก็จะได้รับการสนับสนุนแม้อุปสรรคจะมีบ้างแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือบางคนเนี่ยชอบความสงบอาจจะเข้าสู่โหมดของการเรียนรู้ธรรมะและสัจะทํธรรมชีวิตอย่างแท้จริงนะอยู่ในโหมดนั้นเลยคือไม่ไปฝักใฝ่เรื่องทางโลกเลยก็ได้มีนะท่านที่จะไปทางธรรมเลยก็มี นะคะบางคนก็มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กนะคะรู้จักเอาทักษะความรู้ต่างๆมาใช้ประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันมันสำเร็จได้อะ่ะเออมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณจะผาสุขจะมีความสุขในในทางที่คุณเลือกนะคะไม่ได้ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คุณทำในสิ่งที่คุณชอบหรือเปล่าแต่ในในท้ายที่สุดนะคะตัวคุณจะได้เลือกเส้นทางชีวิตของคุณเองนะคะ คุณจะเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะความโดดเด่นของคุณก็คือความเป็นผู้นําการมีทักษะความรู้การมีพรสวรรค์มีศักยภาพที่ดีมากๆเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มีสติปัญญาและเพียรพยายามและอดทนรอคอยความสําเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนพูดเลยว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะไม่มีเหตุบังเอิญทุกอย่างมาจากความพยายามของคุณทั้งนั้นนะคะอย่าให้คนมาดูถูกคุณนะคะ ตัวคุณเองเนี่ยความรักการงานชีวิตครอบครัวการเงินอยู่ในจุดที่หลายๆคนอิจฉาและอยู่ในจุดที่หลายๆคนยกคุณเป็นไอดอลอ่ะยกคุณเป็นตัวอย่างว่าเออคนคนนี้เขาเจ๋งดีนะเขาเก่งดีนะเนี่ยเขาเอาเราเป็นแบบอย่างคนใกล้ชิดใกล้ตัวก็เหมือนกันเขาดูคุณเป็นแบบอย่างแล้วตัวคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และงดงามความน้ําอุปสรรคใดๆที่เข้ามามันเป็นแค่บททดสอบหนึ่งในชีวิตคุณจะถึงคุณจะเหน็ดเหนื่อยคุณจะบรรลุเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ นะคะมีชีวิตเป็นของตัวเองพบกับความสุขความสบายและกองเนี้ยย้ำเหลือเกินนะคะว่าความสามารถของคุณมีถ้าคุณรู้จักเลือกเฟ้นและใช้มันนะคะบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงวงการงานในส่วนราชการหรือว่างานที่จะต้องใช้พรสวรรค์งานที่ต้องใช้คำพูด,งา,ง,พดงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญคุณทำได้ดีมากๆม,มั่นใจในตัวเองนะคะวันนี้มั่นใจในตัวเองว่า คุณทําได้แล้วคุณทําได้ดีมากๆด้วยบุญวาสนาโชคชะตาบุญบรารมีคุณในชาติภพเนี้ยคุณสรรสร้างคุณลังสรรคคุณสร้างสิ่งดีๆให้ตัวเองเสมอคุณสร้างกรรมดีเสมอมันสะท้อนกลับมาอย่างรวดเร็วเลยยิ่งเราทําดีเราคือได้ดีทวีคุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตแบบก้าวกระโดดบงังพลพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือลืมตาอ้าปากได้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง นะอย่างที่บอกว่าเราเข้ามาฟังวันนี้ไม่ต้องเชื่อไปใจทั้งหมดก็ได้คุณฟังแล้วคุณลองมาสังเกตชีวิตตัวเองดูว่ามันต่างจากเดิมมากไหมในอดีตคุณเป็นยังไงตอนนี้คุณเป็นยังไงเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะเราเราเราเป็นแบบเนี้ยในอดีตเราเราเป็นยังไงวันนี้เราเป็นยังไงนะคะแล้วในอนาคตเราอยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนสรรสร้างและรลังสรรมันเลือกมันนะคะลิขิตเอาชีวิตตัวเองนะคะวันนี้พิมพ์1 6บหับพลังงานดีๆนะคะชาวกองสองโอ้โห คนลุกมากเลยอ่ะไพ่ดีมากดีที่หนึ่งดีที่สุดเรามาดูข่าวดีของเรากันข่าวดีๆที่เราจะได้รับในสามเดือนหกเดือนดูสิบางคนได้ไปต่างประเทศนะอ่าชีวิตอยู่ดีกินดีมีสุขมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามา มีโอกาสที่จะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเข้ามานะคะสิ่งที่เราทําอยู่จะประสบความสําเร็จนะมีการเฉลิมฉลองนะคะปลดล็อกชีวิตได้เนาะในบางอย่างที่มันเป็นปัญหาค้างคาใจเรานะคะปลดล็อกชีวิตได้ค่ะเราเองก็ต้องหมั่นสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวด้วยนะคะว่าอะไรควรปรับปรุงอะไรควรแก้ไขคือถ้ามันเป็นเรื่องที่เราปรับปรุงแก้ไขได้ก็ปรับปรุงเห็นไหมคะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณเองอ่ะ อยู่ดีกินดีเห็นไหมคะมีเงินมีทองแต่คุณนะเป็นคนที่หาเงินเก่งน,นะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้เก็บเงินเพราะว่าอะไรเราเราเอาไปซับพอร์ตคนอื่นจะเป็นส่วนใหญ่คุณจะได้เจอคู่แท้รักแท้ด้วยนะคะกองที่2กองเนี้ยนะคะคุณจะสําเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักเจอความรักที่ดีการงานมั่นคงการเงินก็อยู่ในจุดที่มีกินมีใช้ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะคะมีความผาสุขรุ่งเรือง ผ้า,าสุขรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีเงินก้อนมีทรัพย์สิสนมีการเริ่มต้นใหม่ชีวิตได้อยู่ในเส้นทางที่อยากจะเดินนะคะคือมันไม่ฝืนใจที่จะอยู่ในเส้นทางนั้นน่ะเออเราจะได้ทําในสิ่งที่เราชอบเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญขึ้นมาโอ้ยบางคนมีโชคมีลาบนะคะแต่ส่วนใหญ่เลยแหละกองเนี้ไาายนนะได้มาจากความขยันเงินอน่ะได้มาจากความขยันข่าวดีก็คืออาจจะมีเงินก้อนเข้ามาเงินที่คุณคาดหวังหรือโอกาสใหม่เข้ามาการเดินทางชัดเจน การทํางานประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือปลดล็อกปัญหาต่างๆที่มันค้างคาใจในชีวิตได้นะคะนับว่าเป็นสิ่งดีๆบางคนได้ไปสแสวงบุญทาบุญไปในสถานที่ที่แบบว่าวิจ,จิตตการตางดงามไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะโอ้โหคุณจะได้รับพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นทเวทวสุวรรณนะคะปู่พญานาคนะคะแม่ลักษมีองค์พ่อพระพิฆเนศหรือว่า ท่านอื่นๆที่ไปเตยไม่ได้กล่าวถึงนะคะท่านจะมาให้พรคุณนะคุณจะมีความอยู่ดีกินดีมีสุขร่ารวยมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์อยากได้อะไรได้ปารถนาที่จะมีที่จะเป็นอะไรชีวิตก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่สุดนะคะเราเองก็คือถ้าเราตั้งใจใช้ชีวิตของเราเรามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะคะเราไม่หลาะแหละเราไม่โลเลคือเราไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆอะ่ะชีวิตของคุณก็จะประสบความสําเร็จ เพราะว่าไพคูบาอาจารย์ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณคิดคุณฝันน่ะนะมันสําเร็จได้มันเป็นจริงได้นะคะจากความพยายามจากความสามารถจากหนึ่งสมองจากหนึ่งสมองสองมือของเรานะคะกองเนี้ยค่อนข้างดีเลยดีแทบจะทุกใบแทบจะทุกใบจริงๆนะคะนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญพูดถึงอํานาจบาร,รมี ความสำเร็จความสมบูรณ์แบบการงานชีวิตที่สมบูรณ์คือเราอย่ารอโอกาสให้เราวิ่งเข้าหาโอกาสเองนะคะเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองพัฒนาตัวเองหาโอกาสใหม่ๆแล้วมันจะสําเร็จการเงินก็ เงินกําลังเข้ามาอยู่ในมือเราแล้วเราก็ต้องหาวิธีการขยายโอกาสให้ความมั่งคั่งมันเกิดขึ้นนะทำยังไงรายได้เพิ่มขึ้นเราต้องไปคิดเองเนาะแล้วก็ทุกคนมีความรักเป็นของตัวเองนะคะถ้าคุณรักตัวเองมากคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณก็จะได้รับความรักที่คู่ควรเช่นกันเพราะฉะนั้น กองที่2ถือว่าสําเร็จทุกๆเรื่องนะคะอย่าลืมพิมพ์16 16รับพลังงานที่ดีที่สุดในวันนี้นะคะอ่าแล้วชื่นใจชื่นใจนะคะชื่นใจมากจริงๆไพ่ดีมากเลยขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเรามาดูกอง3กันนิดนึงนะคะมามามา,มาแมงแมงยกที่3ามขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำทำสเต็มให้ใบเตยนะคะเรามาดูกัน2งชีวิตเรากันว่าบุญวัสนาโชคชะตาในชาติภพเนี้ย ชีวิตเราจะผาสุขรุ่งเรืองไหมนะคะแล้วข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก3เดือน6เดือนจะเป็นเรื่องอะไรไปดูซิชีวิตจะผาสุขจะรุ่งเรืองจะรุ่งโรดชดช่วงชัชวานไหมดูสิใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะเราดูก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแหละส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ หรือใบเตยมาอ่านเนี่ยใบเตยก็อยากให้คุณมีพลังงานชีวิตที่ดีนะคะชาวกองสามมาดูกันเลยคุณเป็นคนสดใสแล้วมีพลังบวกๆเยอะมากนะคะความฮึกเหิมความบ้าพลังของเราก็เยอะมากนะคะความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มของเราก็เยอะมากนะคะเอ้ยบางคนไม่ได้เจ้าชู้หรอกแต่ว่าเบตาดูกลุ้มกลิ่มเออนะคะอ่ะเราไปดูกัน คุณเป็นคนที่ระมัดระวังอะไรได้ดีมากๆมีสัญชาตญาณของการหลบหลีกนะคะปรับตัวเป็นมีเซ้นต์นะคะเก่งฉลาดบอกเลยว่ากองนี้ฉลาดทันคนหลอกคุณยากหุยหุยเฮ้ยมันเป็นไพ่ใบเดียวกัน <c oughs> อย่า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 ตกใจคุณคุณคุณ,ค,ณคุณรู้ปะถ้าคุณอยู่ในวงวาน <c oughs> แวดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมูเตลูความลึกลับหรือว่าแวดวงวงวานวงการเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขแพทย์หมอพยาบาลการช่วยเหลือโหราศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับความลึกลับนะคะคุยคุณจะรุ่งโลดรุ่งเหืองมากเลยนะมีใครนับถือพ่อศิวะไหมมีใครนับถือพ่อศิวะมีใครบูชาพี่ไข่ไหมคะไอไข่แล้วก็มีกุมารทองอ่ะมีไหม แล้วก็บูชาแม่อุมามีไหมคะบางท่านเกิดปีจอเกิดวันอาทิตย์เกิดราศีกันราศีมังกรแม่ลักษมีก็มาคุณเอ๊ะวันเนี้ไพ่สามกองคือแบบหูมหัศจรรย์มากเลยอะ่ะมหัศจรรย์จริงๆนะคะเพราะว่าอะไรใบเตยไม่อยากจะเชื่อว่าแบบเฮ้ยไพ่มันจะดีทุกใบได้ไ,ดไงอะไรอย่างงี้มันดีจริงบางคนเกิดวันพฤหัสนะคะอุ้ย อุยเห็นไหมบางคนเกิดปีมาเสงวันนี้มาสัจรันร์ตรงที่ใบเตยจับพไพ่ใบไหนมาคุณมันดีทุกใบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะถามว่าบุญวาสนาโชคชะตาในชาติภพนี้เป็นยังไงหนึ่งแหละกองที่กองเนี้ยกองเนี้ยใครเลือกกองเนี้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองดูหัวโบราณน,นะ ดูแบบไม่ทันสมัยแต่จริงๆแล้วหัวโบราณยึดมั่นในความถูกต้องจารีตประเพณีแต่คุณเป็นคนที่รู้จักพัฒนาตัวเองเสมอเป็นคนที่ดูภูมิฐานแล้วน่าเชื่อถือมากบางคนเนี่ยเก่งด้านศาสตร์ด้านศิลป์ระบำมลํำป้อนร้องเพลงวาดรูปเก่งด้านใดนด้านหนึ่งเป็นพิเศษอะถ้าเป็นคุณผู้หญิงเข้ามาฟังและเลือกกองนี้นะสเสน่ห์ล้นสเสน่ห์ล้น วาสนาดีบุญวาสนาดีพูดเลยว่าดีค่ะแต่ชีวิตมีความผกผันพลิกผันได้ถ้าคุณนับถือองค์พ่อสิวะพระแม่ลักษมีปู่พญานาคเนาะท้าววิรุปักปู่พญานาคหรือนับถือไอ้ไข่พี่ไข่หรือมีกุมารทองหรือนับถือแม่อุมานะบอกเลยว่าทุกครั้งที่คุณได้ทำบุญคุณไปขอพรท่านนะพรของคุณจะสำเร็จผล กดกระดิ่งรัวๆชีวิตของคุณจะผาสุขจะมีความสุขจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดอะทรัพย์สิสน <c oughs> เสียงแหบแล้วขออภัยนะคะทรัพย์สิบสนบ้านเงินทองการแต่งงานชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะมีบุตรมีบริวารที่น่ารักเป็นอภิชาต,ตบ,บุตรหรือตัวคุณอาจจะเป็นอภิชาต,ตบ,บุตรอะดูแลบิดามารดาได้เป็นอย่างดีกองเนี้ยจะเป็นคนที่รักสงบ ไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ในในขณะเดียวกันก็อย่ามายุ่งกับฉันเหมือนกันนะชีวิตที่เกี่ยวเรื่องกับการแข่งขันการอะไรอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จได้คุณเหมือนมีพ,พระอาทิตย์สองดวงคุณมีพลังงานที่ดีในตัวเองสูงมากคุณจะมีความสุขกายสบายใจดีนะคะ <c oughs> ขออภยัยแม่หมอตื่นตาตื่นใจเนาะ เปิดไพ่มาเนี่ยนะทาหัวข้อเนี้ถ้าถามว่าใบเตยชีวิตเนี้ยชาติเนี้ยจะมีเงินเก็บในบัญชีถึงเจ็ดหลักไหมมีนะคะมั่นใจในตัวเองเลยว่ามีคุณทําได้เชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะโอ้โหพลังงานมันเข้มข้นมากเลยอะ่ะเนี่ยคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีช่างสังเกต รักอิสระประสาทสัมผัสไวต่อเหตุการณ์รอบๆตัวเอออะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเนี่ยเรารู้ทันนะเรารู้ทันฉลาดกองเนี้ยความสุนทรียภาพความอุดมสมบูรณ์ในการใช้ชีวิตทรัพย์สินเงินทองอะไรก็ตามคือสิ่งที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณหวังเอาไว้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณเลือกกองนี้นะ สวยรวยเสน่ห์เฮงปังเก่งมีอำนาจมีบารมีใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ยกย่องใครเห็นใครเขาก็จดจำคุณได้นะคะบอกเลยว่าเลิศเลอมากถ้าเป็นผู้หญิงเลือกกองนี้โชคดีมากมีเสน่ห์สวยรวยทรัพย์นะคะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เมตตาคุณจะต้องยึดมั่นในสิ่งดีๆนะ ถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีไปเอาเปรียบคนอื่นเราก็โดนเหมือนกันนะคุณสองนะความยิ่งใหญ่อํานาจวาสนาบาร,รมีวันนี้หัวข้อคือบุญวาสนาโชคชะตาบาร,รมีในชาติภพนี้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างบางเหตุการณ์เร,ณเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แต่เราเรียนรู้มันได้เราเรียนรู้เราทําความเข้าใจมันได้บางเหตุการณ์คุณควบคุมไม่ได้บางเหตุการณ์ณมมรณที่ดูรุนแรงอ่ะคุณจะเจอนะเรื่องช็อกช็อกก็เจอบ้าง เรื่องที่เป็นปัญหาก็เจอบ้างเราไปควบคุมมันไม่ได้แต่ทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันทําให้คุณได้เรียนรู้โทษบาปบุญคุณโทษน่ะเราจะได้รู้และเราจะเข้าใจว่าการที่เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งการที่เราเป็นคนยึดมั่นในสิ่งดีๆที่เราทําอะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์พูดเลยคำนี้ว่าน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากนะคะ และที่สําคัญนะคะตัวเพื่อนๆที่เลือกกองเนี้นะคะเป็นผู้มีวาส,สนาดีวาส,สนาดีมากี่ใบละคะวาส,สนาดีมีอํานาจมีบรารมีเนี่ยอำนาจวาส,สนาบรารมีฉลาดหลักแหลมอยู่เย็นเป็นสุขนะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพูดเลยนะคะคุณจะมีความสุข ใบเตยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าดวงคุณจะมีความสุขอ่ะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความพร้อมทุกอย่างทั้งด้านความงามยศศักดิ์อำนาจวาสนาบารมีที่สูงส่งทรัพย์สินเงินทองผู้คนที่รักคุณการช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตที่สุขสบายล่ารวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงความสําเร็จคุณคุณสร้างคุณก็ได้คุณรังสรรค์คุณเนรมิตอะไรให้ตัวเองคุณก็ได้สิ่งนั้นพอร้อนเผาทีเดียว ร้อนเผาทีเดียวกองเนี้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรคุณจะทำงานที่ไหนคุณจะอยู่ในตำแหน่งอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จถึงขีดสุดชีวิตคุณรังสรรค์คุณสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวคุณเองได้มันเลิศเลอเพอร์เฟก,เกมันดีงามพระรามเก้ามันเจ๋งมันเฮงมันที่สุดมันเลิศ <c oughs> สหาคำาพูดจริงๆไหมหมอ <M aker ly> มันดีมันดีดีงจริงตั้งแต่เปิดให้มาคือมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ดีมันอิ่มเอมใจอะ่ะม่เตยเชื่อว่าคุณทําได้นะแล้วคุณก็ไม่ต้องเชื่อใบเตยทั้งหมดก็ได้นะคุณฟังวันเนี้ยคุณไปวิเคราะห์ตัวเองดูอีกสามปีห้ามปีนะอืมบางคนอนะ่ะประสบความสําเร็จแล้วส่งข่าวคือไม่เคยมาดูดวงส่วนตัวกับใบเตยนะแค่ฟังใบเตยในช่องแล้วแบบว่าชีวิตเออเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใบเตยก็รู้สึกชื่นชมรู้สึกดีใจเราเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังเลยอ่ะที่แบบว่า เนี่ยเราเห็นคนรอบๆตัวเราประสบความสําเร็จพี่ๆกัลยาณมิตรในช่องหลายๆท่านที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไ่ไต้รู้สึกแบบเวลาได้ยินข่าวอ่ะมันซาบซึ้งใจมันขอบคุณนะที่แบบว่าเฮ้ยเราเป็นพลังงานดีๆให้กันและกันได้เราเป็นกําลังใจที่ดีให้กันและกันได้เราเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กันได้ไบเตยไม่ได้อยากให้คุณมองไปเตยว่าไปเตยเป็นเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้มองว่าเออไปเตยเป็นอีกคนนึงนะเป็นอีกหนึ่งเสียงเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ที่ส่งพลังงานดีๆให้คุณทุกวันแล้วทุกๆคลิปที่ไปใดทำไปใดตั้งใจทําให้คุณฟังและให้คุณมีกําลังใจนะคะทุกๆปัญหามันมีแน่นอนดวงคนเราอ่ะมันไม่ได้ดีทั้งหมดนะมันก็มีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าคุณจะมีมุมมองในการมองมันแบบไหนอย่างไรนะคะ <ๆ S 1> และวันนี้นะคะกองสามมันก็ดีมากๆพลังงานชีวิตก็ดีตอนนี้ที่คุณเข้ามาฟังพลังงานชีวิตคุณก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาคุณนะ ไปดูข่าวดีๆซิมีไหมข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเล่ามีหรือเปล่าสามเดือนหกเดือนจะมีข่าวดีๆอะไรเข้ามาบ้างไหมอ่านไพ่ได้เมามันได้อัธรลดมากเลยอะ่ะ <c oughs> กองสามบอกอะไรแม่เออนะสิบเหรียญบางคนเนี่ยสามเดือนหกเดือนได้บ้านหลังใหญ่บลเรอบลานะคะ ได้บ้านหลังใหญ่เบลเลอร์บลาได้รถคันงามมีเงินเก็บในบัญชี6หลัก7หลักว่ากันไปนะคะชีวิตประสบความสําเร็จเนาะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาได้โบนัสคอมมิชชั่นเงินตกบงตกเบิกแต่ต้องนอนให้เพียงพอนะสุขภาพของคุณจะแย่เอาได้นะคะโอเคอยู่ในจุดที่เราจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินค่ะ มีเงินเก็บในระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณอบอุ่นหัวใจและคุณปลอดภัยข่าวดีที่รอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะใครที่รอการมาง้อมาขอคืนดีหรือรอความชัดเจนในความสัมพันธ์ก็มันน่าจะเป็นข่าวดีค่ะที่ความสัมพันธ์มันจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณนั่งสมาธิเพื่อหาคําตอบถ้าคุณต้องการคําตอบดีๆนะคะคําตอบมันอยู่ในใจคุณแล้วแหละนะแค่เรานิ่งๆทบทวนหัวจิตหัวใจของเราเราก็จะได้คําตอบดีๆเองเพราะฉะนั้นข่าวดีที่เราคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านที่ทางการค้าการขายที่ดินนะคะข่าวดีบางอย่างการปรับโครงสร้างหนี้การเคลียร์หนี้เคลียร์สินการเคลียร์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทุกอย่างล้วนเป็นไปในทิศทางที่ งามพระรามเก้าเย่พิมสิบห้าสิบห้าพลังงานดีๆกองนี้นะคะอยากได้อยากเฮงอยากเกง่งเรื่องไหนก็พิมพ์เอาพิมพ์เอาแม่หมอก็มาส่งพลังงานบวกๆให้แต่เพียงเท่านี้นะคะพไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องของการรอคอยและลอยคอนะคะรอคอยและลอยคออะไรอีกแม่ก็รอเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องอะไรคะจังหวะเวลาและโอกาส บางอย่างเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มาทันทีทันใดทันใจเราแต่ให้เราหมั่นสังเกตสัญญาณจากจัก,กรวาลสัญญาณข่าวดีจากผู้คนจากสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์เออบางเรื่องเราต้องรอเราจะต้องรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดรอจังหวะที่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วให้เราลงมือทำรอโอกาสอย่ารีบร้อนมีสติมีสมาธิในการทำงานผู้ใหญ่เจ้านายมองดูอยู่ให้ทุ่มเทกับการทำงานด้วยใส่ใจกับงานให้มากในงานที่รับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เราอ,อยู่อาจล่าช้าเราก็ต้องเต็มที่กับงานนั้นๆนะคะเคารพซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของเจ้านายในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานแล้วมันจะ ได้รับพลังงานดีๆเข้ามารายได้ผลตอบแทนช่วงนี้มาทางเดียวนะคะอาจจะเป็นรายได้ที่คงที่แต่รายจ่ายก็ไหลออกมากเช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลองศึกษาหาช่องทางการรับเงินใหม่ๆดูบ้างนะคะแล้วเราจะประสบความสําเร็จส่วนความรักใครที่มีความรักที่ปิดบังซ่อนเลนบอกใครไม่ได้ต้องซ่อนความรู้สึกเก็บไว้ข้างในแสนทุกความรักที่มันกืนไม่เข้าใครไม่ออกรอจังหวะเวลานะคะอย่าใจร้อนนะ ุณอย่าเพิ่งไปเป่าประกาศว่าคุณชอบเขาคุณรักเขานะเขาอาจจะวิ่งหนีคุณได้เพราะฉะนั้นอวยพรให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ15-15รับพลังงานดีๆนะจ๊ะจุบจ๊บๆบายๆกองสสวัสดีค่ะ